นะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเป็นไปได้นะครับอันนี้คือผมเอาพ่อค้าฟาร์มนะครับ 7.5M 7.5M นี้สำหรับแมตช์ที่แบบคนเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสไนฟาร์มอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 10M ห่างกัน 2.5M นะครับแต่ว่าพ่อค้าของผมนี้ค้า3นะครับถ้าค้า4ผมไม่แน่ผมว่าไม่แน่นะอาจจะเท่ากับสไนนะครับพ่อค้านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ถ้าค่า4นี่ผมว่าไม่แน่อาจจะสู้สไนได้นะครับเห็นไหมครับผมได้ 7.5M นะครับห่างกับสไน 2M5 ประมาณนั้นนะครับเฮ้ยอันนี้คือผมได้ยินจากกลุ่มเขาพูดกันนะครับว่าพ่อค้าฟาร์มรวยกว่าสไนนะครับผมก็เลยลองเอาพ่อค้าค้า3ผมไปฟาร์มดูนะครับปรากฏว่าได้ 7.5M นะครับเห็นไหมครับ 7.5M อันนี้คือฟาร์มแค่เหลืองนะครับไม่ได้ฟาร์มจนแดงนะ 7.5M เย็ดเคถ้าค้า4นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะ 10M นะครับอันนี้ไม่ได้รวมขยะอะไรเลยนะครับเงินสดเนาะๆเลยนะครับ1วันนะครับ720นาทีนะครับฟังเพลงกินลูกศิษย์กินยาลูกศิษย์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปรวมขยะข้างในอีกนะครับอันนี้เป็นขยะข้างในนะครับ 1.7M 1.7M นะครับแต่เราได้ 7.5 ใช่ไหมบวก 1.7M 9ล้านนะครับเราได้9ล้านนะครับยังไม่ได้รวมขยะไอ้นี่นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้รวมไอ้หินแดงนะครับไหนละหินแดงผมได้ 2,000 นะครับเป๊ะเลยวันนี้นะครับมันมีเศษอยู่400ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเอาหินแดงไปขายดูนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมจะขายแค่ 2,000 นะเพราะว่าผมอันเก่าผมมันมีอยู่400กว่าอันนะครับจะขายแค่ฟาร์มวันนี้อันนี้นะครับอันอื่นผมไม่ได้เกี่ยวนะอันเอ้ยเอาผมไปติดติ๊กไว้เหรอหัวใจไว้เหรออ๋อหัวใจไว้นะครับอันอื่นผมไม่ได้มาโยนขายนะครับผมอยากรู้นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่เงินตอนนี้เราได้9.2M นะครับผมจะเอาวันนี้ขายสัก2,000เพราะว่าวันนี้ผมฟาร์มได้ 2,000 เพิ่มไปอีก 100,000 เป็น 9.3M นะครับเราจะได้วันหนึ่ง 9.3M นะครับพ่อค้าค้า3นะครับเพื่อนๆยังไม่ค้า4นะครับเพราะว่าเพิ่งเก็บจ็อบนะครับแต่จ็อบไวมากนะครับนะก็น่าจะเล่นสายระเบิดแหละครับสลับกันกับบาตารุนะครับเบื่อบาตารุนะครับก็จะเล่นพ่อค้านะครับแต่บาตารุจะแรงกว่าอยู่แล้วแหละครับแต่พ่อค้ามันไวกว่านะครับประมาณนั้นนะครับนะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับดูในเพจได้นะครับมีซุปโนไว้เล่นด้วยนะครับผมขายประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับมีซุปโนไว้เล่นนะครับนี่รูนครบนะครับรูนครบทั้ง2อาชีพเลยนะครับอันนี้พ่อค้านะครับเห็นไหมอันนี้พ่อค้านะครับเห็นไหมอันนี้คือรูนพ่อค้านะครับบวก15นะครับ9ชิ้นนะครับเห็นไหมบวก15 9ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่ไหนนะครับ9อยู่ในตลาดนะครับ ขายไปนะครับผมขายไอ้นี่ไปนะขายประดับไปนะครับนี่9อยู่นี่นะครับซุปโนมีรูนนะครับครบเลยนะครับพร้อมเล่นนะครับวาตารุล่าบอสซุปโนล่ามินิก็ได้นะครับเรือไปล่าบอสก็ได้นะครับเล่นได้ทั้ง2อาชีพนะครับอันนี้คือซุปโนนะครับนะอันนี้คือซุปโนไปดูรูนซุปโนกันทีเด็ด
ขาดไม่ได้เลยนะครับรูนนี้อันดับแรกต้องมาก่อนนะครับไม่สนเกาะนะครับไม่ต้องทำเจาะเกาะนะครับตูมทีเดียวเนี่ยจบเลยนะครับรองลงมานะครับทำให้ดาเมจเราคูณ2นะครับคิดแบบบ้านๆนะครับถ้าคิดแบบหลักการก็คือมันจะทำให้พายุเมื่อเราปล่อยพายุปุ๊บพายุอีกลูกหนึ่งก็จะอยู่บนตัวเรานะครับแต่เราต้องเดินไปใกล้มอนนะมันจะถึงจะโดนดาเมจ2เท่านะครับประมาณนั้นนะครับรองลงมานะครับรูนที่สำคัญรองลงมานะครับรูนนี้นะครับแถวล่างเท่านั้นนะครับแถวบนมันจะเพิ่มระยะนะครับแต่แถวล่างผมว่าจำเป็นมากนะครับดาเมจนะครับเพิ่มมา 24% นะครับโอ้สุดจัดประหลาดบอกมากนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับแถวล่างเหมือนเดิมนะครับโอ้โหดาเมจผมเกือบตันนะครับตัน20นะได้ 19.7 โอ้โหเข้มจัดนะครับตัวนี้นะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ให้มันเท่เฉยๆนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับเมื่อเราตายเมื่อเราแบบเลือดเราเมื่อเราตายอ่ะเราเลือดเราจะเด้งนะครับเอาง่ายๆเลยใกล้ตายอะครับเลือดเหลือประมาณสัก10นะครับเลือดเราจะเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะครับประมาณนั้นนะครับหาอันน้อยๆนะครับจะได้แบบมันจะได้ไวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันมีมินิเหลือไหมน่าจะไม่มีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่เหลือสักตัวเลยนะครับเงียบกิ๊บเลยนะครับว่าจะอยากไปลองดาเมจซุปโนนะครับเด็ดเก้ขั้นได้ถ้าได้ขวนบวก15นี่ผมว่าเลยว่าสุดจัดนะครับไปจ้างดึงไอ้กำไรอ่ะแล้วไปทำขวนบวก15ผมว่าน่าจะมันมากนะครับบอสนี้ก็ไม่มีนะครับไม่น่าจะมีบอสอะไรแล้วนะครับลองกับตัวนี้ก็ได้นะครับ 11M นะครับประมาณ 11M นะอันนี้คือขวนบวก10นะครับนะขวนบวก10นะครับ 11M เลยนะครับเถื่อนมากเห็นไหมครับเห็นไหมพายุมันจะขึ้นกับตัวเราเห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปเดินไปใกล้มันอ่ะดาเมจมันจะโดนแค่ทีเดียวแต่ถ้าเราเดินไปใกล้มันดาเมจก็จะโดนไป2เท่านะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับใครที่สนใจนะครับไปดูในเพจได้นะครับขายนะ 7,000 กว่าบาทไม่มีอีกแล้วนะครับบวก15 9ชิ้นนะครับ 7,000 กว่าบาทสมุดไม่ใช่เล่นๆนะครับนะสมุดไม่ใช่เล่นๆนะครับสมุดโหดมากนะครับนะ ADK 2003เลยนะครับโหดจัดประหลาดบอกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วครับเกิดแล้วผมจะไปทันไหมเนี่ยวิ่งเพื่อนวิ่งเฮ้ยแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่ทันนะครับผมไม่รู้เวลาเกิดนะครับไม่ทันนะเพราะว่าเขาปล่อยพายุรอนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะซูปโนมันต้องปล่อยพายุรอนะครับอันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะถ้าใครเล่นเป็นก็รับตัวไปทีนะครับผมเล่นแต่วาตารุนะครับเมื่อกี้ไม่ทันนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ